คราวนี้ขยี้ต่อครับกรณีที่ตำรวจสน.ตลิ่งชันเนี่ยไปจับผู้ต้องหารายหนึ่งนะครับมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และความผิดในข้อหาแต่งเครื่องแบบเป็นอัยการโดยที่ไม่มีสิทธิ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับสืบเนื่องจากมีหลายคนเนี่ยสอบถามไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับว่าผู้ต้องหารายนี้ที่ชื่อนายมงคลเนี่ยตกลงเป็นอัยการจริงหรือเปล่าเพราะมีการไปปรากฏตัวเนี่ยนะครับที่หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปบรรยายกฎหมายบ้างไปบรรยายเรื่องความเป็นอัยการไปในงานพิธีประดับเครื่องหมายให้กับตำรวจทหารบ้างนะครับโดยอ้างว่ามาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็มีข้าราชการระดับชั้นผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยก็หลงเชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นอัยการจริงแล้วเขาก็ชอบไปถ่ายภาพกับคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงข้าราชการนะครับก็ปรากฏที่มีคนหลงเชื่อมากๆแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผู้ต้องหารายนี้ครับในมงคลเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของอดีตอธิบดีอัยการท่านหนึ่งซึ่งในตอนที่อธิบดีอัยการท่านนั้นเนี่ยไปงานนะฮะข้างนอกเนี่ยก็จะมีที่ปรึกษาคนเนี้ยก็คือนายมงคลเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วก็ทำตัวประหนึ่งว่าตัวเองเป็นอัยการทั้งที่ไม่ได้เป็นอัยการแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาอธิบดีอัยการหลายคนก็เลยหลงเชื่อแล้วก็เข้าใจไปว่าเขาเนี่ยเป็นอัยการอีกทั้งเขาก็มักจะแต่งเครื่องแบบแล้วก็ประดับเครื่องหมายของอัยการนะฮะการเป็นอัยการเนี่ยไม่ได้เป็นง่ายๆนะฮะต้องจบกฎหมายแล้วก็ต้องสอบผ่านเนติบัณฑิตนะฮะแล้วก็ต้องไปสอบอัยการอีกถึงจะได้บรรจุเป็นข้าราชการอัยการเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของอธิบดีอัยการไม่ได้หมายความว่าเป็นอัยการแล้วตอนที่ตำรวจสน.ตลิ่งชันไปจับเนี่ยจับคาเครื่องแบบสีกากีประดับเครื่องหมายของอัยการกำลังสอนบรรยายให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเข้าไปจับคาเวทีในเครื่องแบบของอัยการเลยนะครับโดนหลายข้อหาครับงานนี้ครับไม่มีสิทธิ์แต่งกายเป็นอัยการนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับถ้าหากมีการแอบอ้างเอาเรื่องนี้ไปหากินไปหาผลประโยชน์มีความผิดเพิ่มเติมอีกครับ